ลุ่มรักคุณทั้งคู่เลยทีเดียวนะสำหรับคุณฟานแล้วก็คุณแจ็คนะครับวันนี้เจ้าสาวแสนสวยของเรานะครับนั่นคือคุณกบลชนกตันวัฒนะหรือว่าคุณฟางครับเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2541ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันครับเป็นบุตรคนที่3โดยพี่คนโตนั่นคือคุณนันทิชาเดชชนนท์ครับพี่คนรองคุณวิชิตตันวัฒนะและพี่และตัวของเจ้าสาวเองกมลชนกตันวัฒนะนะครับปัจจุบันนะครับสำหรับเจ้าสาวเป็นบุตรของคุณพ่อพงเกียรติตันวัฒนะนะครับแล้วก็คุณแม่สมบัติตันวัฒนะประกอบธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์พนมรุ้งขนส่งครับสำหรับการศึกษานะครับเจ้าสาวสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการจัดการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ครับและปัจจุบันนั้นทำงานอยู่กับครอบครัวอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์พนมรุ้งขนส่งปรบมือดังๆให้กับเจ้าสาวแสนสวยของเราอีกครั้งหนึ่งครับและส่วนเจ้าบ่าวสุดหล่อนะครับนั่นคือคุณวีรศักดิ์ศรีสอนหรือว่าคุณแจ็คเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2531ผมมีลำเนาอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นบุตรคนที่2ครับคนโตชื่อคุณสุขสันต์ศรีสอนและก็เจ้าบ่าวเป็นคนที่2คุณวีรศักดิ์ศรีสอนครับมีน้องชื่อคุณทวีศักดิ์ศรีสอนนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเพ็งศรีสอนและคุณแม่ละเอียดศรีสอนนะครับซึ่งท่านประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณปลาวัสดุก่อสร้างนะครับสำเร็จการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทำงานอยู่กับครอบครัวอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณปลาวัสดุก่อสร้างขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวสุดหล่อของเราอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ FC เจ้าบ่าวเขามาเยอะนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายนะครับได้ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีแห่งความรักปรบมือดังๆต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวด้านบนเวทีครับวันนี้ความสำเร็จวันนี้จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นพลังแห่งความรักพลังแห่งความสุขและพลังแห่งความปรารถนาดีเสมอที่อยู่เคียงข้างลูกท่านจะได้มาอยู่เคียงข้างลูกสาวและลูกชายบนเวทีความรักนี้โดยคุณพ่อพงเกียรติและคุณแม่สมบัติตันวัฒนะนะครับคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับและคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวครับคุณพ่อเพ็งคุณแม่ละเอียดศรีสอนจะได้ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีเพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชม2ครอบครัวที่เป็นทองแผ่นเดียวกันในวันนี้เป็นครอบครัวใหญ่และอบอุ่นมากยิ่งขึ้นขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้ง2ครอบครัวครับสักครู่เดียวคุณพ่อเดินทางขึ้นมานะครับวันนี้เห็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวได้รับพลังแห่งความรักจากญาติสนิทมิตรสหายเดินทางกันมาไกลจากหลายพื้นที่มากๆมาทั้งร่วมแสดงความยินดีมาร่วมชื่นชมมาร่วมอวยพรบางท่านไม่ได้เจอกันหลายปีมากๆแล้วครับเดินทางมาอำนวยอวยพรในวันนี้เพราะเกิดความรักของคู่นี้นะครับในโอกาสนี้คู่บ่าวสาวก็มีมาลัยกรที่จะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่แทนคำขอบคุณที่ท่านได้กำเนิดเกิดทั้งสองมาแล้วก็ทำให้เป็นคนดีมีวันแห่งความสุขในวันนี้เชิญเจ้าสาวได้มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับทำผ่านให้เจ้าบ่าวมอบมาลัยกรให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับได้บันทึกภาพเป็นความสวยงามแทนคำขอบคุณนะครับที่พ่อแม่นั้นเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีครับในทุกๆข้อความสำเร็จมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เคียงข้างเสมอแล้วพ่อเขาก็แฝงนะแล้วก็นำมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับขอบคุณที่ดูแลคุณแจ็คมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ลูกๆได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่แล้วขอให้คุณพ่อคุณแม่นั้น
ได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ชื่นชมลูกๆไปนานๆนะครับนี่คือความสุขของ2ครอบครัวปรบมือดังๆให้กับทั้ง2ครอบครัวของเราด้วยครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนสักครู่นะครับผลงานมากๆยินดีด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของทั้ง2ครอบครัวครอบครัวของเรายิ่งใหญ่มากขึ้นและก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนด้านล่างทีนะครับขอเชิญครับ3วันวันนั้นสมเกียรตินี้วันที่ลูกๆมีความสุขท่านบอกว่าได้ขึ้นมาให้ลูกๆนั้นมอบมาลัยกรแทนคำขอบคุณเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่อยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วท่านอยากจะนั่งชื่นชมอยู่ด้านล่างชมความสวยความหล่อของลูกๆนะครับเป็นวันที่ลูกสาวลูกชายมีความสุขที่สุดแล้ววันนี้ทางสองครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวและคู่บ่าวสาวเองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านประธานในพิธีครับท่านจะได้น้อมมาในมงคลสมรสและกล่าวคำมงคลแด่คู่บ่าวสาวแล้วกับนี้ขอเชิญท่านพลตำรวจตรีมาโนพวงชมพูอดีตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้เกียรติน้อมมาในมงคลสมรสและกล่าวคำมงคลแด่คู่บ่าวสาวขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติต้อนรับท่านด้านบนจริงครับสมรสให้กับทั้งคู่วันนี้ได้เป็นคู่สร้างคู่สมพงศ์ลิขิตเป็นคู่มิตรคู่หมายไม่ขึงผมเป็นคู่รักคู่ใครให้นิยมเป็นคู่ชื่นคู่ชมสมรักเลยครับและขอเรียนเชิญ